นับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสดุดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าติดทุกจังหวะเต็มซี่เปิดหมดซ่าอารอนส่งเสริมสหกรณ์จัดงาน32ปีสืบสานพระราชปฏิฐานเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นักเรียนกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดงาน32ปีสืบสานพระราชปฏิฐานเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นักเรียน7มิถุนายนวันสหกรณ์นักเรียนประจำปี2566สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนพร้อมส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนและการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนทั่วประเทศนายวิสิทธิ์ศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน32ปีสืบสานพระราชปฏิฐานเสริมสร้างสหกรณ์ผ่านสหกรณ์นักเรียน7มิถุนายนวันสหกรณ์นักเรียนประจำปี2566ณโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมลเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครพร้อมร่วมกิจกรรมพี่แท็กพาทัวร์สหกรณ์นักเรียนเยี่ยมชมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนได้แก่กิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมการผลิตการแปรรูปกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์นักเรียนกิจกรรมสรรสร้างเส้นทางสู่อาชีพนักเรียนในการศึกษาพิเศษกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลเกมแจกรางวัลและอื่นๆรวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆกรมตรวจบัญชีสหกรณ์โรงเรียนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดและหน่วยงานอื่นๆด้วยในโอกาสครบ32ปีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยทรงเล็งเห็นว่าระบบสหกรณ์เป็นระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารจึงมีพระราชดำริให้มีการจัดตั้งสหกรณ์นักเรียนไทยในโรงเรียนเพื่อสอนนักเรียนด้วยวิธีการสหกรณ์ขึ้นโดยเริ่มที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนและปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปสู่เยาวชนผ่านกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของสหกรณ์นักเรียนระหว่างโรงเรียนต่างๆเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และมีทักษะในการทำงานร่วมกันมีฝึกการวางแผนร่วมกันคิดร่วมกันทำและแก้ไขปัญหาตามแนวคิดและวิธีการของสหกรณ์นายวิสิทธิ์กล่าวนายวิสิทธิ์กล่าวต่อว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นว่าระบบสหกรณ์จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่ออยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันอย่างมีสันติสุขอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของประชาชนโดยใช้ระบบสหกรณ์จะต้องปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้และทักษะด้านการสหกรณ์ตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อให้ซึมซับและคุ้นชินกับระบบสหกรณ์เมื่อเติบใหญ่ในภายภาคหน้าหากเป็นผู้นำสหกรณ์หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ที่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องหรือใช้วิธีการสหกรณ์พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ด้านนายสมหวังสอดแสวงผอ.โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมลกล่าวว่าโรงเรียนได้ใช้กิจกรรมสหกรณ์พัฒนาแนะนำนักเรียนส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดสามารถวิเคราะห์และเลือกซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันได้อย่างประหยัดรู้จักการออมและวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวรวมทั้งส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมรู้จักการจัดการกับปัญหาเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังใช้กิจกรรมสหกรณ์ในการพัฒนาเด็กพิเศษแบ่งเป็น2 ส่วนได้แก่เด็กเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติและการศึกษาพิเศษที่เรียนในห้องเรียนพิเศษโดยวิธีการ ALA โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความสามารถของเด็ก Analysis ว่ามีทักษะความสามารถ
ทางการเรียนรู้อย่างไรเพื่อการจัดกิจกรรมสหกรณ์ให้ตรงกับศักยภาพโดยใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมและการลงมือปฏิบัติจริงช่วยกระตุ้นการคิดการวิเคราะห์การทำงานร่วมกันหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ learning by doing กิจกรรมสหกรณ์4ด้านเช่นการใช้ภาษาในการสื่อสารการคิดคำนวณความรับผิดชอบความซื่อสัตย์สุจริตโดยมีครูคอยให้คำแนะนำเป็นโค้ชช่วยเหลือเด็กตลอดการทำกิจกรรมและสุดท้ายครูและนักเรียนร่วมประเมินสะท้อนคิดเพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการทำงานบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไรทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชีสดุดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศซ่าที่ทุกจังหวะเต็มซี่เบิร์ดหมดซ่าอารอนเ